ย้อนกลับไปติ่งในช่วงที่เราติ่งงงปะวะงงเราก็งงฝั่งอังกฤษมั้งเป็นสากลนั่นเองนะทุกฝั่งพระเอกนางเอกคนดีอะไรเงี้ยไม่ค่อยชนะตัวร้ายเราชอบเพลงนี้มากยังชิคเก้นสวัสดีครับพบกับอารุเบรนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าติ่งอย่างวะคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการติ่งของเราเองเราจะมาแชร์ประสบการณ์การติ่งของเราในเดือนนี้นะฮะหรือมีนาคมนั่นเองนะครับว่าเดือนมีนาคมนี้เราติ่งอะไรชอบฟังเพลงอะไรดูซีรีส์อะไรติดซีรีส์อะไรก็คือจะพูดถึงเรื่องติ่งกันในวิดีโอนี้นั่นเองไปดูกันเลยเราย้อนไปช่วงต้นเดือนกันก่อนแล้วกันนะครับวงที่เราชอบฟังนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยเราชอบวง Little Mix นั่นเองนะทุกคนเป็นวงแบบฝั่งอังกฤษมั้งเป็นสากล นั่นเองนะทุกคนอันนี้คืออยู่ๆก็ติดแล้วติดหนักมากจริงๆแล้วคือติ่งตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าคลิปวิดีโอเดือนที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงวงนี้นะฮะมันยาวมาจนถึงต้นเดือนนี้นะฮะเราก็เลยยังติ่งอยู่แล้วก็ชอบอยู่เพลง Little Mix เป็นเพลงที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เพราะคือเป็นสายร้องที่ร้องดีอ่ะทุกคนมีสมาชิกทั้งหมด4คนแล้วก็คือร้องดีทั้ง4คนเลยนะฮะเราชอบมากชื่นชอบมากเลยนะครับบางทีเราฟังเนี่ยเราฟังเป็นลิสต์เพลงทั้งอัลบั้มของ Little Mix เลยนะฮะนี่เราฟังเป็นแบบนี้เลยคือแบบเป็นลิสต์ใหญ่เลยก็คือแบบ Little Mix นะก็ลองไปฟังกันของ Little Mix นั่นเองนะมีหลายๆเพลงเพราะมากๆเลยจริงๆต่อไปเนี่ยเพลงที่เราชื่นชอบที่เราติ่งอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ฟังอยู่นะฮะก็คือเพลงของ Itchy นั่นเองนะฮะหรือเพลงที่มีชื่อว่า Wanna Be เราชอบมากๆเลยแล้วก็แบบมีการโคเวอร์ไปแล้วนิดนึงนะจ๊ะสนุกมากชอบมากทุกคนเราชอบเพลงนี้มากแล้วก็การติ่งอีกอย่างนึงก็คือเราเนี่ยย้อนกลับไปติ่งในช่วงที่เราติ่งงงปะวะงงเราก็งงแล้วก็คือเราย้อนกลับไปช่วงเวลาที่เราติ่งแรกๆอะไรเงี้ยเราเริ่มฟังเพลงเก่าๆมากขึ้นเช่นวงคาร่าวงโฟมินิตวงเกิร์ลเจนเป็นวงยุคของเราที่เรากำลังรุ่งเรืองเกียรติคำว่ากำลังรุ่งเรืองต่อไปนะฮะในส่วนของซีรีส์เรื่องแรกเลยก็คือซีรีส์เรื่อง Kingdomอันนี้ทุกคนก็น่าจะเคยดูกันแหละนะใน Netflix นะคะทุกคนซีรีส์ Kingdom เนี่ยมีทั้งหมด8ตอนนะฮะสำหรับซีซั่น2สนุกดีเราชอบนะฮะปกติเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องซอมบี้อยู่แล้วอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือเรื่อง Itaewon Class นะครับเรื่องนี้ยังดูไม่จบนะฮะแต่บอกเลยว่าสนุกมากแกสนุกมากจริงๆสู้กันทางธุรกิจจากคนที่แบบว่ามีธุรกิจมาอยู่แล้วมาสู้กับนักธุรกิจที่ไม่มีอะไรเลยคือแบบเริ่มสตาร์ทจากศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบสนุกดีอ่ะเป็นซีรีส์ที่เรารู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลสู้ได้คือตัวเอกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครอะไรเงี้ยคือมันดีมากเพราะว่าจากการดูซีรีส์หลายๆเรื่องคือแบบชอบหาอะไรให้ฝั่งพระเอกนางเอกคนดีอะไรเงี้ยไม่ค่อยชนะตัวร้ายแต่ว่าอันนี้มันมีความแบบสูสีมันมีความแบบเฮ้ยก็สู้ได้นี่หว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยอมนี่หว่าอะไรเงี้ยอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับซีรีส์ที่เราดูนะครับที่หวังว่าเพื่อนๆจะแบบใครแบบสมัคร Netflix หรือถ้าหาว่าซีรีส์บางเรื่องเนี่ยสามารถหาดูได้ทางวิวก็ไปดูในวิวก็ได้นะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการติ่งอีหยังวะก็มีเพียงเท่านี้นะคะติ่งประมาณนี้ติ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ใครดูซีรีส์อะไรอยู่ใครชอบซีรีส์อะไรอยู่ใครฟังเพลงอะไรอยู่ใครติ่งเพลงอะไรอยู่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้โควิดกำลังมาแรงนะไปแล้วบ๊ายบาย